ศาสตร์แห่งภาษารักค้นพบวิธีการให้และรับความรักที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคุณภาษารักคืออะไรบทนำเกี่ยวกับแนวคิดของภาษารักและวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังภาษารักคืออะไรคุณเคยรู้สึกว่าคุณและคู่ของคุณกำลังพูดสองภาษากันอยู่หรือไม่คุณกำลังมีปัญหาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือรู้สึกว่าความพยายามของคุณในการแสดงความรักนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นหรือไม่ได้รับการชื่นชมถ้าใช่คุณอาจต้องสนใจกับแนวคิดของภาษารักภาษารักหมายถึงวิธีการต่างๆที่แต่ละคนให้และรับความรักแนวคิดเบื้องหลังภาษารักคือผู้คนมีความชอบที่แตกต่างกันสำหรับวิธีที่พวกเขาสัมผัสและแสดงความรัก และการเข้าใจและตอบสนองความต้องการเหล่านี้สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแนวนคิดของภาษารักได้รับการแนะนำครั้งแรกโดยดรแกรี่ชัปแมนในหนังสือปี1995ของเขาที่มีชื่อภาษาไทยคือภาษารักเคล็ดลับสุ่ความรักที่ยืนยาวซึ่งมี5ภาษารักหลักคือ 1. คำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ 2. การให้เวลาอย่างมีคุณค่า 3. การให้ของขวัญ 4. การทำบางสิ่งบางอย่างให้และ 5. การสัมผัสทางกาย 1. คําคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์หมายถึงการแสดงความรักและความชื่นชมทางวาจาเช่นการพูดว่าฉันรักคุณหรือแสดงความชื่นชมในคุณสมบัติของคู่ของคุณ 2. การให้เวลาอย่างมีคุณค่าหมายถึงการใช้เวลาร่วมกันโดยไม่มีสิ่งรบกวนเช่นการไปเดินเล่นหรือการสนทนาที่มีความหมาย 3. การให้และรับของขวัญหมายถึงการให้และรับการแสดงความรักที่จับต้องได้เช่นดอกไม้หรือการแทนใจ 4. การทำบางสิ่งบางอย่างให้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำสิ่งต่างๆให้คู่ของคุณ ซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นหรือสนุกขึ้นเช่นทำอาหารเย็นหรือซักผ้าประการสุดท้าย 5. การสัมผัสทางกายรวมถึงการสัมผัสทางกายประเภทใดก็ตามที่สื่อถึงความรักเช่นการจับมือหรือการกอดแม้ว่าภาษารักทั้ง5ภาษานี้จะเป็นที่รู้จักมากที่สุดแต่ก็น่าสังเกตว่าแต่ละคนอาจมีความชอบเพิ่มเติมหรือแตกต่างกันเล็กน้อยในการให้และรับความรัก ตัวอย่างเช่นบางคนอาจให้ความสําคัญกับการแสดงความรักเช่นการจูบหรือกอดมากกว่าการสัมผัสทางกายอื่นๆในขณะที่บางคนอาจรู้สึกมากที่สุดเมื่อคนรักให้ความสนใจในงานอดิเลกหรือสิ่งที่ต้นหลงไหลแล้วทําไมภาษารักถึงสําคัญคําตอบอยู่ในศาสตร์แห่งความสัมพันธ์การวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่รู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชม มีแนวโน้มที่จะรู้สึกพึงพอใจและเติมเต็มในความสัมพันธ์ของพวกเขาและความสัมพันธ์ที่คู่รักเข้าใจและตอบสนองต่อภาษารักของกันและกันมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในความรักและมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวการระบุภาษารักของคุณเองและเรียนรู้ที่จะรับรู้และตอบสนองต่อคู่ของคุณคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเติมเต็มได้มากขึ้นภาษารักทั้งห้า ลงลึกถึงภาษารักทั้ง5อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและประโยชน์ของภาษารักเหล่านั้นภาษารักทั้ง5ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วภาษารักหมายถึงวิธีการต่างๆในการให้และรับความรักของแต่ละคนในขณะที่แต่ละคนอาจมีความชอบที่แตกต่างกันในวิธีที่พวกเขาสัมผัสและแสดงความรักดรแกรี่เชปแมนระบุภาษารักหลัก5ภาษาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด 1. คําพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์คําพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อแสดงความรักและความชื่นชมต่อคู่ของคุณซึ่งอาจรวมถึงการพูดว่าฉันรักคุณการชมเชยการพูดแสดงความขอบคุณและการพูดให้กำลังใจบุคคลที่ให้ความสำคัญกับคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อาจรู้สึกเป็นที่รักมากที่สุดเมื่อคู่ของตนพูดในเชิงบวกต่อพวกเขา ยืนยันความรู้สึกของพวกเขาและรับรู้ถึงความสำเร็จของพวกเขา 2. การให้เวลาอย่างมีคุณค่าการให้เวลาอย่างมีคุณค่าเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาร่วมกันโดยไม่มีสิ่งรบกวนเช่นไปเดินเล่นดูหนังหรือสนทนาอย่างมีความหมายคนที่ให้ความสำคัญกับการให้เวลาอย่างมีคุณค่าอาจรู้สึกเป็นที่รักมากที่สุดเมื่อคนรักอยู่เคียงข้างและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ แสดงความสนใจอย่างไม่วอกแวกและทำให้พวกเขารู้สึกมีค่า 3. การให้และรับของขวัญการให้และรับของขวัญหมายถึงการให้และรับสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่จับต้องได้ซึ่งอาจรวมถึงดอกไม้การ์ดหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆอื่นๆบุคคลที่ให้ความสําคัญกับการได้รับของขวัญอาจรู้สึกเป็นที่รักมากที่สุดเมื่อคู่ของตนใช้ความคิดและความพยายาม ในการเลือกของขวัญที่พวกเขารู้ว่ามีความหมายสำหรับพวกเขา 4. การทำบางสิ่งบางอย่างให้การทำบางสิ่งบางอย่างให้เกี่ยวข้องกับการทำสิ่งต่างๆเพื่อคู่ของคุณที่ทำให้ชีวิตพวกเขาง่ายขึ้นหรือสนุกสนานมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงการทำงานบ้านทำธุระทำอาหารเย็นหรือดูแลคู่ของคุณเมื่อพวกเขาป่วยบุคคลที่เห็นคุณค่าของการทำบางสิ่งบางอย่างให้อาจรู้สึกเป็นที่รักมากที่สุด เมื่อคนรักดูแลพวกเขาตามแนวทางปฏิบัติหรือเมื่อคนรักพยายามทำสิ่งที่ต้องใช้ความคิดอย่างรอบคอบให้พวกเขา 5. การสัมผัสทางกายการสัมผัสทางกายรวมถึงสัมผัสทางกายประเภทใดก็ตามที่สื่อถึงความรักเช่นการจับมือกอดหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการสัมผัสทางกายอาจรู้สึกเป็นที่รักมากที่สุด เมื่อคนรักแสดงความรักผ่านการสัมผัสทางกายและความใกล้ชิดกันในขณะที่แต่ละคนอาจมีภาษารักหลักที่พวกเขาให้ความสําคัญมากที่สุดสิ่งสําคัญคือต้องทราบว,ว่าพวกเขาอาจชื่นชมหรือตอบสนองเชิงบวกต่อภาษารักอื่นๆเช่นกันนอกจากนี้แต่ละคนอาจมีภาษารักที่แตกต่างกันสําหรับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจให้ความสําคัญกับการให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ในความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแต่ชอบการได้รับการทำบางสิ่งบางอย่างให้จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวค้นพบภาษารักหลักของคุณเคล็ดลับและเครื่องมือในการระบุภาษารักหลักของคุณและความหมายสำหรับความสัมพันธ์ของคุณค้นพบภาษารักหลักของคุณตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษารักทั้ง5แล้วคุณอาจสงสัยว่า จะระบุภาษารักหลักของคุณได้อย่างไรข่าวดีคือมีเครื่องมือและกลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถช่วยให้คุณค้นพบวิธีการให้และรับความรักที่คุณต้องการ 1. ทําแบบทดสอบภาษารักหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาภาษารักหลักของคุณคือการทําแบบทดสอบภาษารักที่พัฒนาโดยดกรแกรี่ชับแมนแบบทดสอบนี้ประกอบด้วย ชุดคำถามที่ขอให้คุณให้คะแนนว่าคุณเห็นด้วยกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับภาษารักแต่ละภาษามากน้อยเพียงใดในตอนท้ายของแบบทดสอบคุณจะได้รับคะแนนสําหรับภาษารักแต่ละภาษาซึ่งจะช่วยให้คุณระบุภาษารักหลักและรองของคุณได้ 2. ใส่ใจกับปฏิกิริยาของคุณอีกวิธีหนึ่งในการระบุภาษารักหลักของคุณคือ การใส่ใจกับความรู้สึกของคุณเมื่อคู่ของคุณแสดงความรักในรูปแบบต่างๆคุณรู้สึกเป็นที่รังมากที่สุดเมื่อคู่ของคุณใช้คำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคุณหรือคุณชอบการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าด้วยกันการจดบันทึกปฏิกิริยาทางอารมณ์สามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่าภาษารักใดที่ตรงใจคุณมากที่สุด 3. พิจารณาความสัมพันธ์ในวัยเด็กและในอดีตของคุณ ภาษารักที่คุณต้องการอาจได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กและความสัมพันธ์ในอดีตของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณโตมาในครอบครัวที่มีการสัมผัสกันทางกายเป็นวิธีการทั่วไปในการแสดงความรักคุณอาจมีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับการสัมผัสทางกายมากขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในทำนองเดียวกันหากคุณเคยมีคู่รักที่แสดงความรักผ่านการทำบางสิ่งบางอย่างให้ คุณอาจพัฒนาความชอบภาษารักนี้ได้4ทดลองกับภาษารักที่แตกต่างกันสุดท้ายสิ่งสำคัญคือต้องทดลองกับภาษารักต่างๆเพื่อดูว่าสิ่งใดที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเติมเต็มสำหรับคุณมากที่สุดลองแสดงความรักต่อคู่ของคุณในรูปแบบต่างๆและจดบันทึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจค้นพบว่า ความชอบของคุณที่มีต่อภาษารักบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเมื่อคุณระบุภาษารักหลักของคุณได้แล้วสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารสิ่งนี้กับคู่ของคุณและรวมไว้ในความสัมพันธ์ของคุณตัวอย่างเช่นหากภาษารักหลักของคุณคือการสัมผัสทางกายคุณอาจขอให้คู่ของคุณกอดนานขึ้นหรือกอดบ่อยขึ้นหากภาษารักหลักของคุณคือการให้เวลาอย่างมีคุณค่าคุณ อาจแนะนำให้จัดเวลาสำหรับค่ำคืนออกเดทหรือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันจำไว้ว่าทุกคนมีภาษารักที่แตกต่างกันและสิ่งสำคัญคือต้องอดทนและทำความเข้าใจกับคู่ของคุณในขณะที่คุณทั้งคู่ต่างสำรวจความชอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของกันและกันการค้นพบภาษารักหลักของคุณและสื่อสารสิ่งนี้กับคู่ของคุณคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและเติมเต็มมากขึ้น ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของคุณทั้งคู่ศิลปะก,การให้ความรักกลยุทธ์การแสดงความรักในภาษารักของคู่ของคุณแม้ว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณก็ตามศิลปะก,การให้ความรักตอนนี้คุณเข้าใจภาษารักทั้ง5ภาษาดีขึ้นและได้ระบุภาษารักหลักของคุณแล้วถึงเวลาสำหรับวิธีมอบความรักให้คู่ของคุณในภาษารักที่พวกเขาชอบ แม้ว่าภาษารักหลักของคู่ของคุณจะไม่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณแต่ก็มีกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงความรักในแบบที่โดนใจพวกเขาต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยคุณในการเริ่มต้น 1. เรียนรู้เกี่ยวกับภาษารักของคู่ของคุณขั้นตอนแรกในการให้ความรักด้วยภาษารักของคู่ของคุณคือการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของภาษารักนี้ ใช้เวลาสักนิดเพื่ออ่านเกี่ยวกับภาษารักของคู่ของคุณและประเภทของพฤติกรรมและการกระทําที่มีความหมายต่อพวกเขามากที่สุดยิ่งคุณเข้าใจเกี่ยวกับภาษารักของคู่ของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพร้อมที่จะแสดงความรักในแบบที่โดนใจพวกเขามากขึ้นเท่านั้น 2. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นการฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับการแสดงความรักในภาษารักของคู่ของคุณ พยายามฟังคู่ของคุณอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาแสดงความต้องการและความปรารถนาของพวกเขาถามคำถามและขอคำชี้แจงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเมื่อคุณตั้งใจฟังคุณจะพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของคู่ของคุณได้ดีขึ้น 3. อดทนและแน่วแน่การแสดงความรักในภาษารักของคู่ของคุณ อาจไม่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณในตอนแรกแต่ด้วยการฝึกฝนคุณจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้นจงอดทนและภักเพียรพยายามแสดงความรักในแบบที่คนรักชอบจำไว้ว่าแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการกระชับความสัมพันธ์ของคุณ 4. สร้างสรรค์อย่ากกลัวที่จะสร้างสรรค์เมื่อแสดงความรักในภาษารักของคู่ของคุณตัวอย่างเช่นหากภาษารักของคู่ของคุณคือ การทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณอาจทําทให้เขาประหลาดใจด้วยการทํางานบ้านที่พวกเขามักจะทําหรือทำอาหารเช้าแล้วเอามาให้ถึงบนเตียงหากภาษารักของคู่ของคุณคือการให้เวลายอย่างมีคุณค่าคุณสามารถวางแผนเซอร์ไพรส์ในคืนออกเดตหรือการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ 5. สื่อสารความพยายามของคุณสุดท้ายสิ่งสำคัญคือ ต้องสื่อสารความพยายามของคุณกับคู่ของคุณให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังพยายามแสดงความรักในแบบที่พวกเขาชอบและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลดีและสิ่งที่ไม่ได้ผลด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาคุณสามารถกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโปรดจำไว้ว่าการแสดงความรักด้วยภาษารักของคนรัก เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอดทนกับตัวเองและคู่ของคุณและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเติมเต็มมากขึ้นฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นใช้ความคิดสร้างสารรค์และสื่อสารความพยายามของคุณคุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความรักในภาษารักของคนรักได้แม้ว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณก็ตามศิละปะแห่งการรับความรัก เคล็ดลับสำหรับการได้รับความรักในแบบที่คุณปรารถนามากที่สุดและช่วยให้คู่ของคุณเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรศิลปะแห่งการรับความรักการรับความรักนั้นสำคัญเท่ากับการให้เมื่อคุณรู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมของคู่ของคุณความผูกพันทางอารมณ์ของคุณก็จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่สมหวังยิ่งขึ้น แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณได้รับความรักในแบบที่คุณปรารถนามากที่สุดต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณได้รับความรักในแบบที่คุณต้องการ 1. ระบุภาษารักของคุณเช่นเดียวกับที่คุณระบุภาษารักหลักของคุณได้มันสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าคุณได้รับความรักอย่างไรใช้เวลาไตรตรองถึงวิธีที่คุณรู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมมากที่สุด คุณชอบคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์การสัมผัสทางกายการให้เวลายอย่างมีคุณค่าการทำบางสิ่งบางอย่างให้หรือการให้และรับของขวัญมากกว่ากันเมื่อเข้าใจภาษารักหลักของคุณคุณจะสื่อสารความต้องการของคุณกับคนรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. สืส่อสารความต้องการของคุณเมื่อคุณระบุภาษารักได้แล้วสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารความต้องการของคุณกับคนรัก ให้พวกเขารู้ว่าการกระทําและพฤติกรรมใดที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมเจาะจงและยกตัวอย่างสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้เพื่อแสดงความรักในแบบที่โดนใจคุณ3เปิดใจต่อการแสดงความรักในแบบต่างๆแม้ว่าการสื่อสารความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญแต่การเปิดใจต่อการแสดงออกถึงความรักในแบบต่างๆก็สำคัญเช่นกันคู่ของคุณอาจแสดงความรัก ด้วยวิธีที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันมีความหมายน้อยลงพยายามชื่นชมและรับรู้ถึงความพยายามของพวกเขาแม้ว่ามันจะไม่ใช่วิธีแสดงความรักของคุณก็ตาม 4. ฝึกความกระตันยูกระตะเวทีการแสดงความขอบคุณเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ของคุณพยายามขอบคุณคู่ของคุณเมื่อพวกเขาแสดงความรักในแบบที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาแสดงความรักในลักษณะนี้ต่อไปและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น 5. แสดงความขอบคุณสำหรับภาษารักของคู่ของคุณเช่นเดียวกับที่คู่ของคุณจะต้องเข้าใจภาษารักของคุณมันสำคัญที่คุณต้องเข้าใจภาษาของพวกเขาด้วยพยายามแสดงความขอบคุณสำหรับภาษารักของคนรักและวิธีที่พวกเขาแสดงความรัก สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและเติมเต็มกันและกันยิ่งขึ้นโปรดจําไว้ว่าการได้รับความรักเป็นถนนสองทางแม้ว่าการสื่อสารความต้องการและความพึงพอใจของคุณเป็นสิ่งสําคัญแต่การเปิดใจให้คู่ของคุณแสดงความรักก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพและการแสดงความขอบคุณต่อภาษารักของคนรักคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและยั่งยืนมากขึ้นได้ ผลกระทบของภาษารักต่อความใกล้ชิดการเข้าใจภาษารักสามารถปรับปรุงความใกล้ชิดทางกายและทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างไรผลกระทบของภาษารักต่อความใกล้ชิดความใกล้ชิดเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ที่โรแมนติกทั้งทางกายและทางอารมณ์เมื่อเรารู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมมันสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และความใกล้ชิดทางกายที่มากขึ้นแต่ภาษารักมีบทบาทอย่างไรในการเสริมสร้างความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่การเข้าใจภาษารักสามารถส่งเสริมความใกล้ชิดได้ 1. การสื่อสารที่ดีขึ้นการเข้าใจภาษารักของคู่ของคุณสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารและสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการพูดภาษารักของคู่ของคุณคุณสามารถแสดงความรู้สึก ในแบบที่โดนใจพวกเขาทำให้พวกเขาเข้าใจและตอบสนองอย่างอ่อนโยนได้ง่ายขึ้น 2. การเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่ดีขึ้นความใกล้ชิดทางอารมณ์สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเปราะบางการเข้าใจและการพูดภาษารักของกันและกันคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความใกล้ชิดเมื่อคุณรู้สึกได้รับความรักและชื่นชมในแบบที่คุณต้องการ ความผูกพันทางอารมณ์ของคุณจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นและนำไปสู่ความใกล้ชิดที่มากขึ้น 3. เติมเต็มความใกล้ชิดทางกายมากขึ้นการสัมผัสทางกายเป็นหนึ่งในภาษารักและอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความใกล้ชิดทางกายการทำความเข้าใจระดับการสัมผัสทางกายที่คู่ของคุณชอบสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางกายที่เติมเต็มและน่าพึงพอใจมากขึ้นการแสดงการสัมผัสทางกายในลักษณะที่สอดคล้องกับคู่ของคุณ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มความใกล้ชิดทางกายได้มากขึ้น 4. ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อทั้งคู่รู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมในแบบที่พวกเขาต้องการมันนำไปสู่ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่สความสัมพันธ์นนที่กลมกลืนและเติมเต็มมากขึ้นด้วยความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์และร่างกายที่มากขึ้น 5. ส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ตามธรรมชาติแต่การเข้าใจภาษารักของคู่ของคุณสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพูดภาษารักของคู่ของคุณในระหว่างความขัดแยง้งมันสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสร้างสรรค์มากขึ้นสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยสรุปการเข้าใจภาษารักของคนรัก สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความใกล้ชิดในทางความสัมพันธ์ทั้งการส่งเสริมการสื่อสารการเพิ่มความสัมพันธ์ทางอารมณ์การสร้างความใกล้ชิดทางร่างกายที่เติมเต็มมากขึ้นการเพิ่มความพึงพอใจในความสัมพันธ์และการส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแยง้งการเข้าใจภาษารักของคนรักจึงสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์โดยรวมที่แข็งแกร่งและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นภาษารักในการเลี้ยงลูกวิธีระบุ และตอบสนองภาษารักที่เป็นลักษณะเฉพาะของลูกของคุณเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นภาษารักในการเลี้ยงลูกในฐานะพ่อแม่เราต้องการให้ลูกรู้สึกเป็นที่รักและได้รับการสนับสนุนแต่บางครั้งแม้เราจะตั้งใจดีที่สุดเราก็อาจไม่ได้แสดงความรักในแบบที่โดนใจลูกของเราภาษารัก สามารถมีบทบาทในการช่วยให้เราเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกของเราได้ต่อไปนี้คือวิธีระบุและตอบสนองภาษาลักษ์ของลูกคุณ 1. สังเกตพฤติกรรมของลูกสังเกตดูว่าลูกของคุณตอบสนองต่อความรักรูปแบบต่างๆอย่างไรลูกของคุณชอบการสัมผัสทางร่างกายเช่นการกอดและการรัดหรือลูกของคุณ ชอบคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นคำพูดให้กำลังใจและคำชมหรือลูกของคุณชอบที่ได้รับการทำบางสิ่งบางอย่างให้เช่นช่วยทำการบ้านหรือทำอาหารที่พวกเขาชื่นชอบหรือลูกของคุณชอบรับของขวัญมากกว่ากัน 2. ถามลูกของคุณขึ้นอยู่กับอายุของลูกของคุณคุณสามารถถามลูกโดยตรงว่าอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่รัก และเป็นที่ชื่นชมสำหรับเด็กเล็กคุณสามารถเสนอตัวเลือกต่างๆและดูว่าตัวเลือกใดตอบสนองเชิงบวกมากที่สุดสำหรับเด็กโตคุณสามารถสนทนาอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกที่พวกเขาได้รับความรักและสิ่งที่พวกเขาต้องการจากคุณ 3. ทดลองกับรูปแบบต่างๆของความรักเมื่อคุณเข้าใจภาษารักของลูกแล้ว ให้ลองรวมมันเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณหากลูกของคุณตอบสนองได้ดีต่อการสัมผัสทางกายอย่าลืมกอดและรัดเขาเยอะๆหากพวกเขาชื่นชมคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์จงพยายามอย่างตั้งใจที่จะชมเชยและให้กำลังใจพวกเขาหากพวกเขาชอบการรับการทำบางสิ่งบางอย่างให้ให้หาวิธีช่วยทำงานหรือทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นหากพวกเขาชอบรับของขวัญ ให้เซอร์ไพรส์รพวกเขาด้วยของขวัญเล็กๆน้อยๆที่แสดงความรักและความชื่นชมของคุณ 4. สม่ำเสมอเมื่อคุณระบุภาษารักของลูกได้แล้วให้พยายามรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้จะช่วยตอกย้ำแนวคิดที่ว่าพวกเขาได้รับความรักและคุณค่าในแบบที่พวกเขาต้องการมากที่สุด 5. เข้าใจว่าภาษารักอาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อลูกของคุณเติบโตและพัฒนาภาษารักของพวกเขาอาจเปลี่ยนไปเปิดใจรับและปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตอบสนองความต้องการของพวกเขาในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสรุปแล้วความเข้าใจและการตอบสนองภาษารักของลูกจะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและส่งเสริมความรู้สึกรักและการสนับสนุนในความสัมพันธ์ของคุณ การสังเกตพฤติกรรมของลูกการถามพวกเขาตรงๆการทดลองความรักรูปแบบต่างๆความสม่ำเสมอและการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและเต็มไปด้วยความรักกับลูกของคุณได้มากขึ้นภาษารักในที่ทำงานการเข้าใจภาษารักของเพื่อนร่วมง,งานสามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ภาษารักในที่ทำงานแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเราอาจไม่ได้เชื่อมโยงภาษารักกับที่ทำงานแต่ภาษาเหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานวิธีทำความเข้าใจและใช้ภาษารักในที่ทำงานมีดังนี้ 1. สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานของคุณให้ความสนใจกับการตอบสนองของเพื่อนร่วมงานของคุณต่อความชื่นชมและการยอมรับรูปแบบต่าง พวกเขาชอบการยอมรับในที่สาธารณะหรือชอบการยกย่องเป็นการส่วนตัวพวกเขาชื่นชมคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือพวกเขาอยากจะได้รับรางวัลที่จับต้องได้พวกเขาให้ความสำคัญกับการให้เวลาอย่างมีคุณค่ากับการทำงานเป็นทีมหรือชอบทำงานอิสระมากกว่ากัน 2. ถามเพื่อนร่วมงานขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถถามพวกเขาได้โดยตรงว่าอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ชื่นชมและมีค่าในที่ทำงานคุณยังสามารถเสนอตัวเลือกต่างๆและดูว่าตัวเลือกใดที่พวกเขาตอบสนองในเชิงบวกมากที่สุด 3. ปรับวิธีการเข้าถึงเพื่อนร่วมง,งานของคุณเมื่อคุณมีแนวคิดเรื่องภาษารักของเพื่อนร่วมง,งานแล้วให้ลองรวมเข้ากับการสื่อสารและการโต้อตอบของคุณ หากพวกเขาตอบสนองต่อการรับรู้จากสาธารณชนได้ดีตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้คำชมแก่พวกเขาในระหว่างการประชุมทีมหรือในช่องทางการสื่อสารของบริษัทหากพวกเขาชื่นชมคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้พยายามอย่างตั้งใจที่จะชมเชยและให้กำลังใจพวกเขาหากพวกเขาชอบเวลาที่สร้างคุณค่ามากกว่าให้กำหนดเวลากิจกรรมการสร้างทีมหรือการประชุมแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น 4. สม่ำเสมอเมื่อคุณระบ,บุภาษารักของเพื่อนร่วมงานได้แล้วให้พยายามอย่างตั้งใจที่จะรวมมันเข้ากับปฏิสัมพันธ์ประจำวันของคุณอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้จะช่วยตอกย้ำความคิดที่ว่าพวกเขามีค่าและได้รับความชื่นชมในแบบที่พวกเขาต้องการมากที่สุด 5. เข้าใจว่าภาษารักอาจแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับที่แต่ละคนมีภาษารักที่ไม่เหมือนใคร เพื่อนร่วมงานที่แตกต่างกันก็อาจมีความชอบที่แตกต่างกันเช่นกันเปิดใจรับและปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตอบสนองความต้องการของพวกเขาในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการทําความเข้าใจและใช้ภาษารักในที่ทํางานเราสามารถสร้างสภาสพแวดล้อมการทํางานที่กลมกลืนและมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานถามพวกเขาโดยตรง ปรับวิธีการเข้าถึงเพื่อนร่วมงานของคุณสม่ำเสมอและเปิดรับความแตกต่างคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานและเพิ่มความสําเร็จโดยรวมของทีมได้ภาษารักและภาษาขอโทษสํารวจว่าภาษารักที่แตกต่างกันส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนให้และรับคําขอโทษอย่างไรภาษารักและภาษาขอโทษในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น และต้องมีการขอโทษอย่างไรก็ตามวิธีที่เราขอโทษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษารักของเรามาดูกันดีกว่าว่าภาษารักที่แตกต่างกันส่งผลต่อวิธีที่เราให้และรับคำขอโทษอย่างไร1คําคำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ให้ความสําคัญกับคําพูดเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นภาษารักหลักของพวกเขาคําขอโทษที่รวมถึงการแสดงความสํานึกผิดจากใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญมากพวกเขาจำเป็นที่จะได้ยินว่าคุณเข้าใจว่าทำไมการกระทำของคุณถึงทำให้พวกเขาเจ็บปวดและคุณกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่รับรองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก 2. การให้เวลาอย่างมีคุณค่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับการให้เวลาอย่างมีคุณค่าอาจชอบคำขอโทษที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาร่วมกัน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาและสารสัมพันธ์กันอีกครั้งพวกเขาต้องรู้สึกว่าคุณมุ่งมั่นที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์และคุณยินดีที่จะให้ความสำคัญของเวลาที่จำเป็นในการดาเนินการดังกล่าวเป็นอันดับแรกๆ3การให้ของขวัญสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าของของขวัญคำขอโทษที่มีความรอบคอบและมีความหมายอาจมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ นี่อาจหมายถึงการซื้อของที่คู่ของคุณต้องการหรือทำสิ่งพิเศษสำหรับพวกเขาเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกผิด 4. การทำบางสิ่งบางอย่างให้สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าของการทำบางสิ่งบางอย่างให้การขอโทษโดยมีการกระทำเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกต้องสามารถเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นพิเศษนี่อาจหมายถึงการทำบางสิ่งเพื่อชดเชยความผิดพลาดของคุณหรือ การดูแลบางสิ่งที่คู่ของคุณกำลังติดขัดอยู่ 5. การสัมผัสทางกายสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการสัมผัสทางกายการขอโทษที่เกี่ยวข้องกับการกอดหรือการแสดงความรักทางกายอื่นๆสามารถมีพลังอย่างมากได้สิ่งนี้สื่อถึงความรักและความมุ่งมั่นของคุณในการซ่อมแซนความสัมพันธ์ในแบบที่คำพูดอย่างเดียวอาจทำไม่ได้สิ่งสำคัญคือ ต้องจำไว้ว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งที่ใช้ได้ผลกับคนคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับคนอีกคนหนึ่งอย่างไรก็ตามการเข้าใจภาษารักของคนที่คุณขอโทษคุณสามารถปรับแต่งวิธีการเข้าถึงของคุณให้มีประสิทธิภาพและมีความหมายมากขึ้นได้ในทำนองเดียวกันการเข้าใจภาษาขอโทษของคุณเองจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารความต้องการและความคาดหวังของคุณกับคู่ของคุณ เมื่อพวกเขาทำผิดพลาดด้วยการระบุวิธีที่คุณจะรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและรู้สึกว่าได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างแท้จริงระหว่างการขอโทษคุณจะสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสรุปเมื่อพิจารณาภาษารักและภาษาขอโทษเราสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่นได้การตระหนักถึงความสําคัญของการขอโทษ และปรับวิธ <Ooh. S 1> ีการของเราให้ตรงกับความต้องการของคู่ของเราเราสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณด้วยภาษารักบทสรุปของหนังสือพร้อมข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักการของภาษารักกับชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณด้วยภาษารักยินดีด้วยจากการฟังหนังสือเสียงนี้ คุณได้ดำเนินขั้นตอนสำคัญในการพัฒน,นาความสัมพันธ์ของคุณด้วยการทำความเข้าใจแนวคิดของภาษารักตอนนี้คุณมีเครื่องมือและความรู้ในการระบุภาษารักของคุณเองรู้จักภาษารักของคนรอบข้างและใช้ข้อมูลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้อื่นตลอดหนังสือเล่มนี้เราได้สำรวจภาษารักทั้ง5แบบเจาะลึกและตรวจสอบว่าภาษาเหล่านี้นำไปใช้กับแงบ่มุมต่างๆของชีวิตได้อย่างไร ตั้งแต่การเลี้ยงลูกไปจนถึงที่ทำงานเราได้พูดถึงกลยุทธ์ในการระบุและสื่อสารภาษารักของเราตลอดจนเคล็ดลับในการแสดงความรักในแบบที่คู่ของเราปรารถนามากที่สุดเราได้ดูแม้กระทั่งว่าภาษารักสามารถส่งผลกระทบต่อความใกล้ชิดทางร่างกายและอารมณ์ของเราได้อย่างไรและภาษาเหล่านี้สามารถส่งผลต่อวิธีที่เราให้และรับคำขอโทษได้อย่างไรแต่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คุณจะนำข้อมูลที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและดียิ่งขึ้นได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อคิดเห็นและคำแนะนำสุดท้ายบางประการที่จะช่วยให้คุณเดินทางต่อไปได้ 1. เรียนรู้และเติบโตต่อตตตไปการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษารักเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำรวจแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณต่อไปอ่านหนังสือเข้าร่วมเวิร์กช็อป และค้นหาแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับคนรอบข้างคุณ 2. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาได้คือการฟังอย่างตั้งใจนี่หมายถึงการฟังสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างแท้จริงแทนที่จะรอให้ถึงคราวที่คุณจะพูดเท่านั้นการฝึกฟังอย่างกระตือรือร้อนจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น 3. สื่อสารด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจเมื่อสื่อสารกับผู้อื่นสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มการสนทนาด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของอีกฝ่ายหนึ่งและพิจารณามุมมองของพวกเขาสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณสื่อสารด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้น 4. เฉลิมฉลองความหลากหลาย ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนั่นคือสิ่งที่คุณฉล,ฉลองการยอมรับความหลากหลายและเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้อื่นคุณสามารถสร้างสภาพาแวดล้อมที่ครอบคลุมและเป็นมิตรมากขึ้นซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 5. ฝึกฝนการดูแลตัวเองสุดท้ายอย่าลืมความสำคัญของการดูแลตนเองการดูแลตนเองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เมื่อคุณมีสุขภาพดีมีความสุขและเติมเต็มคุณจะสามารถให้และรับความรักในแบบที่แท้จริงและมีความหมายได้ดีขึ้นโดยสรุปการเข้าใจภาษารักเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและดีขึ้นด้วยการระบุภาษารักของคุณเองและรู้จักภาษารักของคนรอบข้างคุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของคุณเพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น และกระชับสายสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นให้แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นจงนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด